ป่าทึบเชิงเขาพอหมดแสงสุดท้ายของวันก็พลันมืดสนิทเหมือนตอนดึกๆแต่ตอนนี้มันคือช่วงหัวค่ำเสียงสัตว์ป่านานาชนิดร้องกันไม่ขาดระยะเดี๋ยวก็มีเสียงเก้งเดี๋ยวก็เสียงกวางทางโน้นบ้างทางนี้บ้างนานๆถึงสลับกับเสียงเห่าหอนของหมาในที่แทบจะไม่ขาดเสียงคือพวกนกกลางคืนทั้งนกกุ๊กหรือนกเค้าแมวเสียงกู้ฮุกกู้ฮุกแทรกสลับกับเสียงเหล่าสับสัตว์เวลาผ่านไปไม่นานเสียงก็เงียบกริบสงบนิ่งเสียงฮู้ของเจ้าป่าได้ดังขึ้นมันร้องคำรามเป็นระยะทั่วทั้งค่ำคืนแห่งนั้นนั่นเอง